ินที่เราเอามาเพาะต้นกล้านะคะเราต้องอบดินก่อนนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินนะคะอันนี้จะอบที่170องศาประมาณ10นาทีค่ะเพราะว่าเราเพาะไว้ในบ้านใช่ไหมคะบางทีมันจะมีไข่พวกแมงบีนะคะพวกเนี้ยเวลาอากาศอุ่นๆในบ้านเนี่ยมันก็จะออกมาเต็มบ้านเลยค่ะก็เลยอบให้ร้อนนะคะให้ร้อนแล้วก็ฆ่าเชื้อพวกแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายแยกเขากระถางละต้นนะอันนี้มันหน้าหนาวนะคะเราก็เลยทำในบ้านเดี๋ยวจะได้ปลูกต่อหน้าหนาวได้เอาดินใส่ในนี้ก่อนนะคะเพาะต้นกล้านะคะ